สวัสดีสวีดัสครับพี่น้องโอ้ยนอนพักผ่อนอยู่เต้นรถน้ำมูนี่แหละนะครับอีกจังหน่อยครับสิออกเดินทางนะครับทีมงานเฮาไปแล้วล่ะตอนนี้นะครับโอ้หน้ามื้อแรกเรียนอยู่3พาวอุดรธานีนะครับแต่ว่าตอนนี้สิมาเบิ่งรถคันที่รีวิวให้เบิ่งเมื่อวานนี่เปลี่ยนล้อแม็กแล้วสิเป็นจังได๋พี่น้องครับนี่คันนี้พี่วัดนี่นะครับคันนี้เพิ่นตั้งราคาไป109นะครับ198นะครับเนี่ยเปลี่ยนล้อแม็กแล้วพี่น้องสิเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวมามาเบิ่งคลิปนี้นะครับก่อนออกเดินทางพี่น้องนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเรียบร้อยนะครับสีสันเป็นจังได๋เมื่อวานรีวิวอยู่หน้าเต้นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเอาเขามาเปลี่ยนล้อแม็กอยู่พี่นะครับก็เลยมาสิมารีวิวพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับเถื่อมีคนสนใจนะครับเนาะก่อนสิออกเดินทางไปล่ําพี่น้องครับรีวิวให้หมู่ก่อนนะครับรายละเอียดก็อยู่คลิปก่อนได้มีเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับหรือว่าจังไหนสนใจจังไหนก็โทรมาถามเพิ่นเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเบอร์โทรอันเจ้าของเพิ่นนะครับจานร้อยก็ถ่ายคลิปลงให้หมู่นี่ล่ะนะครับโทรมาคุยกับเพิ่นได้เลยพี่น้องนะครับต่อรองราคากันนะครับถามสอบถามได้นะครับว่าจังไหนจังไหนนะครับสําหรับวีวัตตัวนี้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กแล้วสวยงามมากนะครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยป่ะเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำกันให้มันพร้อมเพียงเฮียงนาว่าเป็นจังไหนเนี่ยนะครับใส่ล้อแม็กแล้วเป็นจังไหนนะครับมาเบิ่งน้ำกันคลิปนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับใส่ล้อแม็กเข้าไปแล้วเป็นจังไหนบัดเมื่อวานเป็นล้อธรรมดาครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กแล้วนะครับนี่ครับวีวัตตัวนี้เป็นอันเอียงกับพันว่าตัวที่3บอกของวีออดนะครับนี่รถปี2014เนาะเมื่อวานนี่นะครับเบากันนะครับรถปี2014นะครับนี่ครับล้อแม็กครับสวยๆเลยครับคนยางงามเลยป่ะนี่ภาษีปี68เลยครับภาษีปี68สภาพสวยมากนะครับเนี่ยดูภายนอกสวยงามมากเลยนะครับราคาแสนมอด200,000นะครับนี่ล้อแม็กนะครับมันเปลี่ยนให้ไหมเมื่อวานเป็นล้อธรรมดาล้อกระทะพอเปลี่ยนแม็กเข้าไปโอ้ล้อเลยนะครับเปลี่ยนแม็กเข้ามาแล้วล้อเลยนะครับเนี่ยปุ๊นะปัดตัวเดือมยมยบเลยบาทไฟถ่ายงามขนาดแล้วครับตัวนี้เป็นหุ่นที่3เนาะเพื่อนๆนะครับเมื่อวานให้คุยกันอยู่ครับจานนี้นะครับหุ่นที่3 ปีออดเครื่อง 1,500 นะครับปี2014นะครับนะครับปุ๊นะเปิดออกเนี่ยครับกับทั้งในพี่น้องเลยนะครับยังใหม่เอี่ยมเบิดเลยนะครับนั่งสภาพนั่งฝ่าเลยนะครับสวยๆเลยนี่นะครับมาเอี่ยมเลยเบาะก็เป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับถึกแดดถึกยังบ่ฮ้อนบ่ดาดหลังตัวรุ่นนี้ปึ๊บนี่นะครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์ครับเกียร์ออโต้ครับพี่น้องเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่เบรกมืออันนี้จะเป็นหน้าจอแบบเปิดซีดีนะครับหน้าจอแบบเปิดซีดีนะครับพี่น้องนะสวยงามนี่ครับคอนโซลคอนยังกับยังแน่นเปี้ยนะครับสำหรับคอนโซลคอนยังก็ดีนะครับยังสวยงามนะครับไฟเพดานติดนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่คือเก่านะครับประตูสวยงามครับทั้งหลังกับโอ้สวยงามนะครับนี่ครับสายเข็มขัดสายเบลครบทุกเส้นนะครับสวยดีสวยดีนะครับคือภายในนะครับเอานะครับสีสันสวยสดใสนะครับสีบอลเงินสียอดนิยมนะครับโอ้ถ่ายเนี่ยว่าแม่นแคปมารีนะครับถ่ายไหมถ่ายเพราะคือวีออดเลยถ่ายคือแคปมารีเลยรุ่นนี้นะครับถ่ายสวยงามมากถ่ายแคปมารีเลยแหละคล้ายๆกันสวยมากนะครับนะครับลงล้อแม็กแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยใส่แม็กแล้วยางล้อเลยภายนอกภายในนะครับสมบูรณ์ครับพี่น้อง
ใส่ได้อีกหลายปีเลยล่ะครับผู้ใดซื้อไปเป็นมือสองก็จริงอยู่แต่ครับใส่ได้อีกหลายปีว่ารถมันยังใหม่อยู่นะครับใส่ได้อีกเป็น10 20ปีพุ่นล่ะนะครับรับประกัน6เดือนแรกนะครับคันมีปัญหาหยังกลับมาหาเลยนะครับบ่มีปัญหาแน่นอนนะครับรถคันนี้ถ้ามีปัญหานะครับเพิ่นก็รับประกันนะครับซื้อออกไปแล้วภายใน6เดือนคันมีหยังงอกแงะเขามาหาเลยว่าซั่นเพิ่นว่านะครับแต่ส่วนมากบ่ค่อยมีดอกพี่น้องมันเป็นรถใหม่อยู่นะครับสภาพยังเยี่ยมอยู่นะครับเนาะเอานี่จานร้อยก็สิเตรียมตัวออกเดินทางไปหาหมู่นะครับอยู่อุดรมื้อแรงเล่นอยู่อุดรนะครับนี่โหทีมงานอยู่ทางพุ่นเบิดนะครับเพิ่นสิขึ้นเฮือนใหม่เด้วันที่23สิขึ้นบ้านใหม่หลังนี่ล่ะบ้านหลังใหม่นี่ล่ะนะครับอยู่เต็นก็เหลือจะคั่นบุอยู่นี่ก็ดีนะครับรถก็ยังบ่หลายคั่นดอกพี่น้องสําหรับก็เป็นรถเก๋งเนาะนี่นะครับสำหรับก็เป็นรถเก๋งนะครับนะครับรถอีโคค่าน้อยรถเก๋งนะครับส่วนมากก็สิเป็นคันขาวนี่ก็เป็นมิตซูมิลาดคันไหนก็มิตซูมิลาดนะครับมิลาด2คันเลยนะครับอันนี้มาด้า2ครับตัวท็อปมาด้า2ตัวท็อปตัวใหม่นะครับคันแรกนี่ก็เป็นนิสสันนะครับนิสสันล่ะครับมาดา3มาดา3นี่ก็ราคาบ่ฮอดแสนพี่น้องนะครับ 90,000 กว่าคันนี้บ่ฮอดแสนนะครับแล้วก็มาดา3อันมาดา2คันนี้อีกนะครับคันขาวนี่อีกนะครับราคาบ่ฮอดแสนคือกัน 90,000 กว่าคือกันนะครับ2คันจอดเทียงกันคันละ 90,000 กว่านะครับคันนี้ 90,000 กว่าคันนี้ 90,000 กว่าฟอร์ดนะครับฟอร์ดคันนี้มีคันเดียวครับรถพี่ครับเนี่ยฟอร์ดมีคันเดียวนะครับ 200,000 280,000 นะครับนี่นะครับเนาะโอเคปูนทีมงานข่อยกําลังเฮ็ดหยังอยู่สิขึ้นบ้านใหม่ซะเด้พี่น้องวันที่23นี่นะครับนี่ครับพุ่นน่ะกําลังเตรียมการกันเฮ็ดหยังบุทั้งนั้นนะครับสิขึ้นบ้านใหม่วันที่23นี่จังว่าถ้าเกิดไม่มีงานลําก็จะได้มาขึ้นบ้านใหม่กับเพื่อนอยู่นะครับวันที่23เพิ่นว่าสิขึ้นเฮือนใหม่มื้อสันวันดีนะครับจารย์ลอยก็เลยว่าคัน23บ่มีงานลําก็สิมาซอยกันเพราะว่าสิเอาวงดนตรีเอาหยังมาเล่นอยู่เด้เพิ่นว่านะครับทีมงานเก่าจากพับบาร์ต่างๆที่อยู่เคยเห็นงานอยู่น้ำกันแต่อยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับก็เลยว่าสิพากันออกมาตุ้มห่วมกันแต่ร้อยว่ากันไม่มีงานวันที่23กับสิได้มาซอยมูนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับมาไปเบิ่งดูยามเบิ่งดูทางพุ่นนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วประตูนะครับบ้านครับตอนอ๋อกําลังตัดเหล็กกันอยู่ต้องบ่เฮ็ดหยังเสริมอีกเนาะทั้งนั้นเนาะเออบักนั้นขึ้นไปหยังนั่นเฮือนลงมาแม่ขึ้นไปหยังกันลงมาได้นี่โอ้ท่านสบายใจสมซื้อแต่ว่าคือสบายใจสมซื้อแต่เดี๋ยวนี้ว้าโถทําท่านอนหลับพี่น้องบ่ติล่ะบ่นะโอ้ตาตาโกรธบ่พี่น้องเฮ็ดหยังเด้อเนี่ยไปรีวิวคันนั้นแล้วรีวิวเปลี่ยนแม็กใหม่แล้วมั้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมันมวยมันแคบบ่ซ่อนฮะบ่มีหยังพี่น้องมุมกล้องมันได้อยู่ก็เลยรีวิวอยู่หั่นเลยเฮ็ดประตูใกล้แล้วเด้วันที่23ใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ็ดประตูหัวมันเรียบร้อยแต่ว่าคันมื้อวันที่23คันบ่มีงานก็จังสิเข้ามาซั่นดอกว่าร้องเพลงใส่กันโอ้สร้างแอดแม่แน่นอนได้ป่ะเป็นซูแนลโหโถเป็นซูแนลเลยเป็นนักร้องเป็นนักกีตาร์เป็นสร้างเป็นหนีพร้อมมาเทื่อก็ดีอะโอเคพี่น้องครับบัดนี้ก็สิได้อาบน้ําบ่ได้ออกเดินทางตัวบัดนี้ไปพ้อกันอุดรพุ่นล่ะทีมงานทั้งนี้ก็สบายใจกันนอนในเลียดอยู่นี่ล่ะเราบรรยากาศจะนอนก็ได้เกี่ยวเข่าตัวนี้จันแน่นอนได้ป่ะเอาน้ํารถละตัวน้ําคล้องนี่น้ําคล้องนี่รถแล้วน้ําคล้องนี่โอ้น้ำใสๆไปขึ้นบักหลายมันลดลงแล้วนะครับสิเข้าสู้หนาแรงได้บาดนี่หนาเกี่ยวเข่าแล้วก็แรงอ่ะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเราสามีพี่น้องครับขอบคุณหลายๆฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้จัดร้อยเด้อครับเด้อจวดมื้อแรงพ่อกันอุดรครับ3พาว